เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเรียนพลเอกโกจนาถสุกลเสรณีประธานคณะที่ปรึกษากองทบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีกองทบกร่วมกับวัดพิชยาติการามวรวิหารพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา86พรรษาในวันที่12สิงหาคม2561โดยกรมยุทธศึกษาฐานบกเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรงกองทบกส่วนกลางมีรายละเอียดและการปฏิบัติเพื่อกรุณาทราบดังนี้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทรวมทั้งสิ้น114นายห่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่18สิงหาคม2561รวม15วันโดยวันที่4สิงหาคม2561เวลา8นาฬิกาผู้เข้าอุปสมบทรายงานตัวณวัดพิชยาติการามวรวิหารและซักซ้อมขานนาควันที่5สิงหาคม2561เวลา15นาฬิกาประกอบพิธีมอบชุดนาคและปลงผมนาคณศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยาติการามวรวิหารโดยพลตรีสมบูรณ์ดีรอดรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกผู้แทนเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานในพิธีวันที่7สิงหาคม2561เวลา9นาฬิกาประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทโดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นพระอุปัชฌาย์และเรียนเชิญพลเอกโกจนาถสุกลเสรณีประธานคณะที่ปรึกษากองทบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกกรุณาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และในพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทและในภาคบ่ายของวันเดียวกันจะได้แบ่งกลุ่มสามเณรไปอุปสมบทณวัดต่างๆรวม5วัดเมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วพระนวกะทุกรูปจะเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่9ถึงวันที่18สิงหาคม2561โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ให้การอุปถัมภ์ในด้านที่พักภัตตาหารสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจัดพระวิปัสสนาจารย์ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นทางสายเอกหรือทางสายตรงที่จะนำไปสู่การดำรงตนอย่างมีสติอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุขบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญประธานในพิธีได้กรุณานำประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและมอบผ้าไตรให้แก่ผู้อุปสมบทตามลำดับขอเรียนเชิญครับนาคน้อมรับผ้าไตรบัดนี้จะเข้าสู่พิธีบรรพชาอาญาตังปุญญังอาหินาอโมยา
ขอเจริญพรท่านพลเอกโกนจนาถสุกรัตน์เจรณีประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมาเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขอเจริญพรพลโทณัฐพลศรีสวัสดิ์เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกประธานหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ตลอดจนกระทั่งพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราที่ได้มาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความเคารพความภาคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายในวาระอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ทางวัดพิชยญาติการามพร้อมด้วยกองทัพบกได้จัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวาระดีถีอันเป็นมงคลที่ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษาในวันที่12สิงหาคมนี้กิจกรรมในพิธีการบรรพชาอุปสมบทถือว่าเป็นมหากุศลอันสูงยิ่งเพราะการบรรพชาอุปสมบทเป็นเส้นทางแห่งการบำเพ็ญกุศลในส่วนของศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นบุญกุศลวิถีทางปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมคือการรักษาศีลการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาซึ่งเป็นกุศลอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นบุญกุศลขั้นสูงในพุทธศาสนาเพราะเป็นการชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจและทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทางพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นบุญกุศลยากที่จะกระทำได้ผู้บรรพชาอุปสมบทแล้วเมื่อได้บำเพ็ญบุญกุศลตามที่กล่าวมาก็จะได้ตั้งจิตอธิษฐาน
ประมวลบุญกุศลทั้งหมดตลอดระยะเวลาแห่งการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการบรรพชาอุปสมบท ที่แท้จริงในครั้งนี้ในนามวัดพิชยญาติการามจึงขออนุโมทนาต่อกองทัพบกและข้าราชการของกองทัพบกทุกหมู่เหล่าตลอดจนกระทั่งพ่อค้าประชาชนและสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตประกอบด้วยมหากุศลร่วมบำเพ็ญกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ทุกคนได้ขอพ่อนาคทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาประกอบไปด้วยความจงรักภักดีที่ขอบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้มีจำนวนถึง114รูปขอทุกคนจงตั้งจิตให้เป็นมหากุศลโดยเฉพาะตั้งจิตในการเจริญศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะของมวลพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทจะสำเร็จถึงขั้นบริบูรณ์ทุกอย่างต้องอาศัยศรัทธาเป็นเบื้องต้นและศรัทธาเป็นธรรมกลางและศรัทธาเป็นขั้นสุดท้ายเพราะการบรรพชาอุปสมบทที่ขาดศรัทธาจะทำให้ผู้อุปสมบทนั้นไม่สามารถที่จะบำเพ็ญกรณียกิจของผู้บรรของการบวชได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้นาคทุกคนจงปลูกศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยให้เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจก็จะทำให้การอุปสมบทสำเร็จเป็นมหากุศลทั้งในเบื้องต้นทำกลางและเบื้องปลายสำเร็จบริบูรณ์สมดังที่เจตนาที่ได้ตั้งไว้โดยทุกประการและเมื่อพ่อนาคทุกคนได้วางจิตปลุกศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยดังกล่าวก็พึงกระทำกิจในเบื้องต้นแห่งการบรรพชาอุปสมบทนั่นก็คือตั้งใจเรียนพระกรรมฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่บรรพชาอุปสมบทเป็นกิจอันสำคัญที่จะก่อให้เกิดบุญกุศลโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระกรรมฐานเข้าไปฝึกอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจซึ่งจะเป็นทางมา
ของบุญกุศลตามที่ได้ตั้งใจไว้โดยทุกประการต่อไปนี้ขอให้นาคทั้งหลายได้ตั้งใจเรียนพระกรรมฐานจะสอนให้ว่าตามไปทีระบททีระบทตั้งใจว่าตามเกศาโลมานักขาทันตาตะโจการว่าไปตามลำดับบททีระบทดังกล่าวนี้มีชื่อว่าอนุโลมแปลว่าว่าไปตามลำดับแปลว่าทวนลำดับหรือย่อลำดับเป็นปฏิโลมว่าตะโจทันตานักขาโรมาเกศากรรมฐานทั้งห้านี้ในทางพระเรียกว่ากายคตาสติแปลว่าสติพิจารณากายในส่วนย่อยแต่ท่านนำมาแสดงไว้เพียง5ประการเพราะเป็นส่วนที่ปรากฏชัดแก่ผู้เจริญเพราะฉะนั้นเมื่อผู้เจริญตจะไปกรรมตจะปัญจกกรรมฐานโดยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้ง5คือเกศาโรมานักขาทันตาตะโจนี้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่ารักใคร่เป็นของไม่น่าพึงใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนการพิจารณาดังกล่าวนี้เป็นหลักกรรมฐานที่แท้จริงเพราะเป็นทางที่จะถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีถ่ายถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาแต่ถ้าหากว่าพิจารณาตรงกันข้ามคือเห็นว่าของทั้ง5คือเกศาโรมานักขาทันตานี้เป็นของสวยเป็นของงามเป็นของน่ารักใคร่น่าพึงใจเป็นของเที่ยงเป็นศพเป็นตัวเป็นตนไม่จัดเป็นพระกรรมฐานเพราะการพิจารณานั้นเป็นทางไร้มาแห่งกิเลสมีราคะความกำหนัดยินดีเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทั่วหน้าทั้งหลายได้เรียนกรรมฐานในเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็จะได้มีโอกาสไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีอำเภอปากช่องโดยอยู่ในความควบคุมของพระวิปัสสนาจารย์จะได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติโดยถูกต้องสืบต่อไปต่อแต่นี้ไปก็จะได้มอบพระไกรเพื่อให้เธอทั้งหลายไปครองหรือนุ่งห่มให้เป็นปริบณฑลแล้วก็กลับเข้ามารับพระไกรสรณคมกับศีลต่อไปอาโตบัดนี้เจ้าพระคุณสมเด็จก็จะได้เข้าที่พัก